วัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Isuzu D-Max สเกล1ต่อ18นะครับเพิ่งผมดีใจมากดีใจมากมาโอเคกันเลยเดี๋ยวๆตัว2020นะฮะนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นรูป Isuzu แล้วก็มีทอร์นาโดตรงนี้นะใครอยากซื้อก็ไปหาใน Shopee ราคา 2,500 บาทนะครับอันนี้อย่าบอกนะเฮ้ยเอาเงินแม่มาเหรอบอกก็คืออันนี้เงินพี่ผมนะครับโอเคนี่คือเป็นเหมือนลายไฟเหมือนสะกิดไฟเวลากรีดแล้วทำไมกล่องมันยับยูยีแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยูยีมากนะนี่ก็ดีไหมมาเก็บกันเลยมาเก่าหุ้ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพลาสติกอะดีนะที่เขาใช้พลาสติกมันจะได้ใช้นานๆเนี่ยลายเก็บก็เก็บได้นะทำนาออบอทเธอร์บาร่าหยุดนี่ก็จะเอาออกมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนว้าวโอ้ยมาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวดูมันใส่แล้วมันออกไม่ได้นะครับนี่ได้แล้วมาหนึ่งสองสามอุ้ยเฮ้ยกลับด้านเอาใหม่หนึ่งสองสามเปิดประตูโอ้ยเอียงเลยนะหัวมายางดีโอ้ยสีโอ้ยสีส้มมุกสวยมากทุกคนครับนี่เอาก่อนเออเสียวมันตกอะไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่ครับที่เปิดจะแถมมากับ D-Max นะ D-Max ทุกคันเลยลูกสาวลูกเนาะนี่คือซองกันชื้นนะครับเอาไปเยอะๆแล้วก็เอาไว้ในดอกไม้ตรงไม้จะแห้งเลยนะครับเพราะมันกันชื้นไงอะไรหรือเปล่าวะไม่มีละมาไม่มีแล้วโยนเลยเหรอใช่ทุกคนนี่มาซิปล็อกว้าวแล้วก็เอาเนี่ยออกมาเลยนะครับก็ใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องสอนเดี๋ยวผมสอนเองโอ้ยนี่นะครับใช้ประมาณนี้ทุกคนพยายามอย่าไปแกะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันหลุดผมเคยทำหลุดแล้วมาเขาต้องแกะตรงนี้กันนะครับไม่ใช่เปิดนะหลุดเลยอ๋อเดี๋ยวผมก็จะได้ดูไฮไลท์ด้วยนะเดี๋ยวนี่นะครับคันนี้สามารถเปิดกระจกได้โอ้โหมาเอียงเลยเนี่ยเปิดกระจกได้สองข้างเลยนะครับแล้วมันสะท้อนด้วยนะครับดูเห็นซ้ำดำนะโอ้บอสอ๋อมีสะท้อนเห็นไหมโอ้ยแล้วก็มาเปิดห้องเครื่องกันไม่เปิดเลยนะไอ้นี่โอ้เปิดแบบนี้มันจะได้ดีๆไงอุ้ยเหมือนจริงอยู่นะเหมือนจริงอยู่นะหรือว่าเหมือนหรือเปล่าอ๋อของจริงประมาณนี้นะครับคนเหมือนเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นมาให้ดูปิดโอเคสามารถเปิดปิดได้มันจะไม่มีไม้แถมมาให้มันคานแบบนี้ไม่ได้ไม่มีครับนี่แล้วก็ล้อเหมือนจริงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมาเดี๋ยวผมมันเลยกล้องแล้วนี่ดูมันเป็นถังน้ำมันเหมือนของจริงนะครับออกน้องออกนี่ดูไฮไลท์อีกทีนะครับปากกาไฮไลท์โอ้ยภาษาชิงชองเฮงนี่ชอชิงชองลีมาเห็นไหมก็จะหมุนตามไปด้วยนี่คือไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับเมื่อกี้ก็รีวิวไปแล้วรีวิวอีกทำไมเดี๋ยวไปตัดต่ออะไรกับเพื่อนี่ข้างในเหมือนจริงมากเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูเสร็จแล้วนี่ข้างๆประมาณนี้นะครับต้องรอยพับประตูอยู่ตรงนี้นะอุ้ยเหมือนจริงอยู่นะทุกคนเหมือนจริงเหมือนจริงมากครับแล้วก็มาดูไฮไลท์อีกข้างนึงนี่เวลาหมุนล้อไอ้ตรงอะไรเนี่ยเขาเรียกไม่รู้ว่ามันจะหมุนตามด้วยรุ่นเก่าไม่มีนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูจริงไม่มีนะครับประมาณนี้ดูมันจะหมุนแบบล้อมันเอ้ยล้อใครล้อมันนะครับหมุนไม่ได้ด้วยดูนะครับโอเคมาดูโชว์กันนะครับโชว์เนี่ยล้อหน้าไม่มีโชว์เหรอเฮ้ยล้อหน้าไม่มีโชว์ล้อหลังมีไหมดูไม่มีทุกคนล้อหลังมีโชคเห็นไหมมันจริงนะเป็นคานอ่ะ
ครับผมมาดูรายละเอียดข้างในว่าทำอะไรได้บ้างนะนี่เบาะเลื่อนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ข้างหนึ่งเหมือนจะเลื่อนได้หรือเปล่านะไม่ได้ตรงนี้เปิดได้ไหมแป๊บหนึ่งเปิดข้างในได้นะครับนี่ดูเห็นปะเห็นไหมเห็นนะเออเปิดได้แล้วก็ตรงนี้จะเปิดได้ด้วยนะครับนี่กล่องค่อนข้างที่จะเดี๋ยวนะเปิดได้หรือเปล่าวะเปิดน่าจะเปิดได้แต่มันไม่อยากฝืนนะครับผมก็ไม่อยากฝืนเหมือนจะรายละเอียดหมดแล้วนะมาเปิดประตูทุกบานกันเลยนะเปิดประตูทุกบานนะครับนี่เห็นไหมเปิดได้ทุกบานเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่าเบาะจะหลุดเบาะหลุดหรือเปล่าน่าจะหลุดนี่มือสองเบาน่าจะไม่นะคันนี้ไม่มือสองโอเคหลุดอีกหรือเปล่านะไม่ทำไมมันหลุดวะไฟหลังเขาเนี่ยเหมือนจริงมากดูเดี๋ยวผมปิดแฟลชก่อนมันแปลกๆผมนี่เห็นไหมในกล้องอาจจะใสไปหน่อยแต่ว่าของจริงนี่เหมือนมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอเคนะครับนะมีอะไรให้หรือเปล่านี่เห็นในนี้ไหมในกระจังหน้ามีเครื่องรายละเอียดเครื่องด้วยก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับของจริงนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพดูโอเคหน้าเขียนว่าอีซูซูนะครับแล้วก็มีโคบาเหมือนตรงเนี้ยเป็นเงานะครับไปดูข้างใต้นะนี่เราก็จะเห็นท่อลำเลียงควันนะครับไปข้างตรงนี้ก็มีล้อสเปมถอดไม่ได้ก็ยังมีเครื่องตรงนี้แล้วนี่คือผมชอบตรงนี้นะหมุนได้เห็นไหมสำหรับวันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวดูรายละเอียดกระจกหลังเขาจะเขียนว่า ESC แล้วก็ตามด้วยอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกก็ไฟเบรกท้ายก็จะเป็นสีแดงขีดๆเล็กๆนะก็ตรงนี้เป็นเสาอากาศเหมือนหูฉลามประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย